รายงานข่าวด่วนครับเช้าวันนี้วันที่17เดือนตุลาคม2567พบลูกช้างป่าพันหลงเดินงงๆอยู่ในสวนยางของชาวบ้านจากการประเมินเบื้องต้นอายุของน้องน่าจะประมาณ1ขวบครับอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลภวาอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีน้องหลงแม่มาลงวิดีโอได้ไหมนี่กำลังกดถ่ายอยู่อยู่ที่สวนใยชูคลองแดงคอยขาวสวรรค์ตัวผู้ตัวเมียไม่รู้นี่แน่วิ่งแล้ว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 ไล่ไล่หมาไล่หมาเฮ้ยไม่ตาหอยเอาหมาไปนี่มาดิเอาอีเล้งเอาหมาไปแล้วทำไมไม่ขับอีเล้งมาโอ้ให้หลงเอาขี้ยางน้องวิ่งไปแล้วน้องวิ่งไปแล้วหาใครไม่ติดเลยจากการตรวจสอบสภาพร่างกายของน้องมีร่องรอยเคยโดนบ่วงรัดขาครับแต่ตอนนี้เนี่ยบ่วงหลุดไปแล้วครับมีบาดแผลที่เหลืออยู่เพียงเล็กน้อยครับเจ้าหน้าที่จากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือในแล้วก็จิตอาสาได้ประสานงานหมอให้เข้าพื้นที่แล้วก็วางแผนในการส่งน้องกลับคืนสู่โขงต่อไปครับพูดเหรอเนี่ยมันต้องห่วงนะไหนมาดูนี่ดูแผลนี่มีน้ำเหลืองหน่อยรอติดตามอัปเดตแผนการส่งน้องกลับสู่ผมด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆทราบเป็นระยะครับขอบคุณทุกๆการดูแลครับเพราะป่าคือบ้านของสัตว์ป่าที่เราทุกคนช่วยกันดูแลครับ